้องอะยังครับผมสวัสดีครับผมบ่าวน้องวัชรกรสายจิตสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับผมวันนี้ผมกะสิมาอธิบายแล้วก็เกี่ยวกับการเลี้ยงหมูหลุมครับผมกับปุ๋ยที่เฮาสิได้จากหมูหลุมเป็นปุ๋ยสันดีครับแล้วก็เฮาก็มาเบิ่งกันครับผมว่าสิเป็นจังได๋แล้วก็รับกินจังได๋เกี่ยวกับหมูหลุมขี้หมูที่มีกรรมฐานหลายครับผมเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิดับกรรมฐานของขี้หมูได้แล้วก็การให้อาหารยังคือวิธีครับผมสําหรับการเลี้ยงหมูหลุมครับผมเบิ่งกันเลยครับพี่น้องผมสังเกตขี้หมูครับเฮาก็ต้องใส่แกบทุกมือก่อนที่เฮาสิใส่แกบนี่คือหมูตอนนี้เขากําลังเติบโตครับน้ำหนักได้ประมาณ50กิโลได้ครับผมก่อนอื่นเฮาต้องเตรียมวัตถุดิบเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งวัตถุดิบกันว่าขี้หมูมันสิมีกรรมฐานครับผมกรรมฐานแล้วก็มีกลิ่นมีความเข้มสูงแล้วก็มีเชื้อราสูงฮะก็มีวิธีการเฮ็ดปุ๋ยหมักแบบอย่างดีหมักไปในโตครับผมสำหรับวัตถุดิบก็เตรียมน้ำบัวนึงครับผมแล้วก็เป็นกากน้ำตาลกากน้ำตาลผสมน้ำเรียบร้อยแล้วก็ประมาณ100ซีซีแล้วก็เป็นหัวเชื้อ EM ครับผมหาซื้อตามร้านค้าได้ก็ผมสิพามาเบิ่งวิธีการส่วนผสมแล้วกันเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนครับนี่ครับผมเป็นกากน้ำตาลเข้ากับเขย่าครับผมเขย่าเขย่าให้เข้ากันครับผมสำหรับการผสมน้ำเพื่อที่จะมาลดขี้หมูเข้าครับผมเข้ากับผสมลงไปเหมือนเลยครับผมหน่อยซีซีคือ200นี่แหละเข้าผสมลงไปในบัวเลยครับEM ครับผม EM เขาเป็นขยาวให้เข้ากันเพราะ EM เขาจะมีตะกอนครับผมเขามักมาจากพวกผลไม้แล้วก็หัวเชื้อจุลินทรีย์ครับเรากระเทลงไปเลยครับผมกาวประมาณจะ 3-4 ฝานี่ครับผม1 2 3เอาซื้อมีน้อยครับผม4ฝาใจเย็นหมูเอาคุณภาพไปก่อนก้อนสี่อันนี้นะครับผมลดอาหารกันทั้งหมดต้องเตรียมเท่ากับคนเลยครับว่าเป็นจุลินทรีย์ปลอดสารครับผมกากน้ำตาลเท่าเอโอ้หอมเอาละครับผมเตรียมตัวผมดีพามารดขี้หมูครับผมก่อนที่ได้ขี้หมูชั้นดีเพราะว่าน้ำเหนียวหมูน้ำเหนียวหมูเนาะครับเนาะหมูเขากินเสร็จเขาก็จะอุจจาระลงไปแล้วเขาก็เหนียวใส่เหนียวหมูที่มีความเข้มสูงครับผมเขาก็ลดความเข้มของขี้หมูแล้วก็ดับกลิ่นขี้หมูกันครับผมสำหรับหมูลุ่มเฮากับนี่ครับผมสำหรับเฮาที่ส่วนผสมที่เฮาได้เรียบร้อยบัวครับผมน้ำจุลินทรีย์เฮาน้ำมักครับผมเขาก็ลดลงไปครับลดลงไปเฉพาะตรงไหนที่มีขี้หมูครับผมลดลงไปเพื่อที่จะรับกินแล้วก็ลดกรดกรรมฐานของเหนียวหมูครับผมความเข้มแล้วก็ขี้หมูเฮาสิน้ําไปใส่เลยกับบ่ได้ครับผมเดี๋ยวไปลดอีกฝั่งนึงครับผมขี้หมูเฮาสิน้ําไปใส่ต้นใหม่เลยกับบ่ได้ความห้าต้องมักก่อนครับผมเอาโหลดเสร็จแล้วเฮาก็มีอีกขั้นตอนนึงครับยังบ่แล้วครับผมนับกินโหลดให้ทั่วครับผมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับผมเฮาเตรียมแกบไว้แล้วครับผมพูนอยู่ในรถ2ถุงปุ๋ยครับครับผม
เพราะว่าขี้หมูเขามีความเค็มข้นสูงมีคราบกับมันตะลังสีโอ้ยมีใหญ่กรรมฐานสูงปานนิวเคลียร์โหลดนะครับน้องกรรมฐานตะลังสีเขาสิมีแก๊สพิษสูงครับผมเข้าไปใส่ต้นไม้เลยบ่ได้ก็หลังจากเข้ามักเสร็จเรียบร้อยขี้หมูพอเข้าขายหมูขายยังเสร็จเรียบร้อยเขาก็เอาขึ้นมาตากแดดไว้ก่อนครับผมขั้นตอนต่อไปตอนนั้นครับผมเข้าอย่าเพิ่งบอกถึงตัวนี้ครับพูดถึงการรับกินแล้วก็ทาเชื่อให้ขี้หมูลดความเข้มครับผมความเป็นกรดเป็นด่างของขี้หมูลงก่อนเข้าต้องมากไว้จากยูนิคอร์ครับผมจะเอาแกบเลยครับผมแกบของเรา2ถุงปุ๋ยพ่อครับเอากะน้ำแกบเทครับตัวที่เอาหดจุลินทรีย์อีกทีบ่อยเอ้ยแบบสีไปทุกมือครับผมเวลาเอาแกบมาใส่หมูเขาหีดุดเองครับผมเอาเห็ดแบบสีไปทุกมือนึงครับผมก็เป็นบริเวณรอบสวนครับมักฝรั่งกิมจูเอาเทลงไปเก็บแบบสีเฮาแกมาเทใส่ทุกมือละพอเขาเหยียบหื้อขี่หื้อเยียวใส่แกบไม้เฮากะเสร็จตามขั้นตอนมาเรื่อยๆครับผมลดน้ำมักทุกมือครับผมเพื่อที่ดับกินแล้วก็ลดกดลดความเข้มความเป็นกรรมฐานครับผมเทลงตัวเดี๋ยวไปอีกฝั่งนู้นครับผมแกบสิพ่อครับผมแกบมือละ2ถุงปุ๋ยพ่อมันสิเต็มคอกเร็วครับเทแกบลงเสร็จเท่ากับเอาเคี่ยวๆให้เข้ากันครับผมครับจากนั้นเฮากะนําเสียมเคลียร์แกบให้เขากันครับผมนะจักหน่อยเฮากะสิมาเหี่ยวมาเหี่ยวมาขี่ใส่ครับผมเหี่ยวนี่เขาเป็นปุ๋ยอยู่เรื่อยอย่างดีเลยครับผมแต่ว่าเอามาใส่ต้นไม้บ่ได้ครับผมมันมีความเข้มสูงครับผมเฮากะเคลียร์ไปเคลียร์ให้ทั่วครับจะขออภัยหลายเด้อครับพี่น้องเพราะว่าถือกล่องทางเดียวแล้วก็มือข้างนึงก็เฮ็ดแล้วก็อาจจะอธิบายบอกพี่น้องบุคคลรายละเอียดก็ขออภัยนะครับผมสำหรับสวนเกษตรพอเพียงบนแผ่นดินพอครับผมบ่าวน้องวัชกรสวัสดิ์จิตครับครับเดี๋ยวก็เคลียร์กันหมูเขาก็เคลียร์แล้วครับผมเขาก็เริ่มไม่นี่แล้วครับผมหมอกหอดตัวหอดอย่าเลี้ยงหลายครับผมหมูเลี้ยงหลายขาดทุนแต่กำไรนี่เท่าไหร่ในอันนี้ครับผมในขี้หมูครับขี้หมูนี่เป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับผมถ้าเฮามักได้ถ้าเฮามักบ่ได้อย่าเสียเอาไปใส่ต้นไม้เด็ดขาดครับผมตายหากเน่าเป็นเชื้อราครับผมสำนึกก็ถือว่าเป็นการมักไปในโต๊ะแล้วครับผมเอากลับไปเคลียร์ฟังพุ่นนี้ครับรอบนึงเบิ่งมันเบิ่งครับมันหมูมันขี้ดื้อเฮ้ยเอากลับเคลียร์ครับมาตัวมองนี่ก็เป็นที่นอนเขาครับผมการเฮ็ดหม่องหัวหานหมูอันนี้มันก็เป็นข้อผิดพลาดอีกอย่างนึงครับเฮาต้องใส่ระบบแบบเป็นวงล้อหมุนเป็นท่อพลาสติกกลมๆนะครับผมตัวนี้เฮาเฮ็ดมาผิดแบบแต่ก็บ่เป็นหยังครับผมสำหรับหมูลุงเฮาก๊อกน้ําเฮาต้องเอาไว้ฝั่งเดียวกันครับหม่องให้หัวหานทางผิดก็เป็นบ่นอนครับผมนี่ทางผิดก็เป็นบ่นอนของหมูเฮาก็แยกโซนครับจักหน่อยเขาก็มาขี่ใช่ครับผมเคลียร์ก็เอาหัวหานในมันครับเคลียร์ให้ทั่วทมทับปุ๋ยหมักตัวเก่าครับผมนี่ดำๆมันนี่
แต่บางนอนไม่ละมูเลยเห็นเป็นสีทุกมือนะครับผมอ่ะเป็นขั้นตอนการไหว้อาหารครับต่อไปครับนี่ก็เป็นการขั้นตอนการไหว้อาหารหมู3ตัวเศร้า3ถ้วยครับผมไห้บ่ต้องหลายครับเป็นร่างสิเขาสิยำหัวอาหารถิ่มครับผมไปถ้วยนึงหนึ่งถ้วยก็แย่งกันแล้วครับผมเขาการเห็นร่างหัวอาหารมาสิมีขอผิดพลาดอย่างนึงคือเขามาเล่นใดครับผมเอาตีนขึ้นมาเหยียบขี่หมูเอาขี่เขามาเหยียบกับหัวอาหารครับผมสามถ้วยครับผมหนึ่งถ้วยที่สามครับครับผมเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเขาก็จะเบิ้งหมูเวลาหมูมันเหี่ยวครับผมมันกินเสร็จก็สิเหี่ยวแล้วก็ไปกินน้ำครับผมเหี่ยวเอากรรมฐานเหี่ยวหมูมีกรรมฐานสูงมีความเข้มสูงครับผมครับผมการเลี้ยงหมูบ่ให้ขาดทุนครับก็ต้องลดต้นทุนครับผมหมูต่อตัวห้ามใส่หัวหันเกิน6ถุงปุ๋ยครับผมหกกระสอบปุ๋ยถ้าใส่เกินนั้นถือว่าขาดทุนแล้วครับผมเฮาก็หาพวกวัชพืชที่เหลือใส่ครับผมก็คือผักบุ้งครับผมผักบุ้งเขาจะกินดีครับเฮาก็หาผักบุ้งผักยางน้ำครับผมเพื่อจะเป็นปุ๋ยอย่างดีเฮาก็ถอนให้เขาครับผมหมูนี่เขาชอบผักบุ้งแห้งครับที่ปลูกมาผักบุ้งมีโปรตีนสูงครับผมมีให้เอ้าให้บวกลงไปครับผมเป็นปุ๋ยอีกเห็นบ่ครับให้กินไปสิทุกมื้อทุกมื้อครับผมหัวอาหารเขาก็สิเซาสนใจเลยครับเห็นบ่เขาได้กินผักบุ้งเขากินผสมกันไปครับผมก็กระสีหัวอาหารเขาก็ลดปริมาณลงครับผมเห็นบ่ความแสบของผักบุ้งครับผมวิตามินเอครับผมบำรุงสายตาให้หมูผมลองเอาวิธีนี้ไปเห็นบ้างนะครับพี่น้องเขาสิบ่สนใจหัวอาหารเลยครับเฮาก็หาผักบุ้งจากที่เฮาเอามาปลูกเองแล้วก็ธรรมชาติแน่ครับผมที่มันเกิดขึ้นมาเองเฮาก็เอาให้หมูครับหมูชุดนี้อายุได้2เดือนครับผมในการเลี้ยงหมูแต่ละเทือห้ามให้เกิน2เดือนโอ้ย3เดือน3เดือนครึ่งครับผม3เดือน3เดือน15มื้อเฮาก็นับไว้เด้อครับผมลงมือลงหมู3เดือน15มื้อถ้าเกินนั้นถ้าเกินนั้นก็ถือว่าเฮาขาดทุนครับผมเฮาต้องใส่หัวอาหารเพราะว่าเวลานั้นเขากินอย่างเดียวครับผมคือนี่แหละครับผมหมูคุณเฮาแล้วก็อีกอย่างถ้าเขามีน้ำหนักหลายหมูเขาก็ต้องลดโปรตีนของหมูลงไปเลยครับเพื่อจะลดไขมันในตัวหมูหมูอายุ90กิโลขึ้นเขาก็ลดโปรตีนลงให้เหลือ12โปรตีนหรือ14โปรตีนครับผมเบิ่งครับแต่เขาให้หัวอาหารโปรตีนสูงเวลาเขาขายเป็นเนื้อหรือขายเป็นอย่างมันสกัดอีกอย่างนึงเขาก็สิให้โปรตีนสูงโปรตีนสูงมันราคาสูงโปรตีนต่ำสิราคาถึกลงมาแล้วก็ลดไขมันในหมูครับผมขายหมูกะสิมีน้ำหนักดีราคาดีครับผมครับก็สำหรับการให้หัวอาหารก็ต้องให้เป็นเวลาเด้อครับให้เป็นเวลาเช้าตอนเช้ากับตอนแรงให้ไว้เท่าเดียวเลยครับเขากะสิกินเช้าแรงคือแต่ก่อนผมเคยเลี้ยงหมูมา4รุ่นครับผมได้ผลดีครับอันนี้หมูลุมชุดก่อนก็สิเป็นการเลี้ยงหมูเป็นการเลี้ยงหมูในผืนปูนธรรมดาครับนี่เป็นหมูลุมแต่หมูลุมสิดีอย่างนึงคือเฮาได้มักปุ๋ยไปได้โตพร้อมจักหน่อยเขาก็สิขี่สิเหี่ยวใส่แกบที่เฮาใส่ไว้ครับผมนี่แกบที่เฮาใส่ไว้ก็สิเหี่ยวลงไปแล้วขี่ลงไป
พราะเขาเงี้ยวขี้ลงไปกะสองสามมือใส่แกบตัวนึงก็ได้ครับผมถ้ามีขี้หมูหลายเขากะมือหนึ่งหรือสองมือเขากะเอาน้ำแกบมาใส่แต่ขี้หมูไม่ค่อยหลายเขากะสองสามมือครับผมถ้าใส่ได้ทุกมือแห้งดีครับเพราะว่ามันสิเป็นการรักษาความสะอาดให้ของหมูบ่มีแมงวันมาตอมครับสังเกตบ่ครับเฮารถจุลินทรีย์แล้วแมงวันก็สิหายไปครับผมครับนี่แหละครับผมเทคนิควิธีการเลี้ยงหมูกำไรก็ได้จากขี้หมูนี่แหละครับขี้หมูมักก็ไปใส่ต้นไม้ที่อยู่ในสวนครับผมผู้เป็นป่าไผ่สวน10ภูมิใจหลายครับผมที่ได้ขี้หมูขายหมูบ่ได้กำไรก็บ่เป็นหยังครับก็สวน17ไร่ครับครับผมสิพ่อได้ให้ต้นไม้ครับสร้างไปเรื่อยๆครับผมสำหรับสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพอครับผมตั้งอยู่87หมู่1ตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับผมครับปีหน้าต้นไม้อุดมความอุดมสมบูรณ์เกษตรนะสิมาเต็มสวนแล้วครับผมหมูเอ้ยหมูเฝ้ากินกินให้มันใหญ่เฝ้าใหญ่เฝ้าได้ขายเฝ้าได้ขี่หลายครับผมสำหรับผมบ่าวน้องวัชกรสอยจิตเจ้าของสวนเกษตรพ่อเพียงบนพื้นพ่อครับผมเรื่องมื้อนี้ผมจะได้มาอธิบายเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับขี้หมูการดับกินการดับกินจุลินทรีย์ดับความเข้มผมรับปุ๋ยมักขี้หมูหลุมเฮาผมอาจสิบ่แม่นไอ้นักวิชาการแต่ผมนี่ก็เป็นนักปฏิบัติครับผมการเลี้ยงหมูหลุมนี่ผมอาจสิเป็นการเลี้ยงมาครั้งที่2ผมก็ว่าได้แล้วก็เป็นหมูที่เลี้ยงในพื้นปูนนี่ผมเลี้ยงมา3 รุ่น 3 รุ่น4รุ่นก็ว่าได้เกือบละ30 40โตครับผมวันนี้ผมวัชกรสายจิตบ่าวน้องได้มาให้ความรู้นิดๆน้อยๆครับผมอาจสิบ่ค่อยเว้าเก่งปานใดฝากพี่น้องที่ชมเข้ามาได้ครับผมสำหรับการเลี้ยงหมูดุ้มมีอันไหนแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกับมาแลกเปลี่ยนกันครับผมเกี่ยวกับการดูแลขี้หมูจังได๋ให้เกิดความสะอาดครับผมกล่าวบ่ได้หยังหลายครับผมการเลี้ยงหมูเลี้ยงหมู3โตนี่ก็ถือว่าบ่ได้หวังกําไรหยังหลายครับผมกําไรก็ได้จากขี้หมูนั่นแหละครับผมเพื่อที่จะมาใส่ต้นไม้ดูแลต้นไม้บนเนื้อที่17ไร่ครับผมสําหรับสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อของบ่าวน้องครับผมครับพี่น้องติดตามผลงานเกษตรครับผมรักทฤษฎีใหม่เห็นมาได้2ปีนี่ครับผมเริ่มที่เอาสู่ปีที่3เริ่มครับผมสำหรับวันนี้ผมวัชกรสายจิตขอลาทุกท่านสำหรับผมขอสวัสดีครับนอนยังไม่หลังอืม